สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้นะครับผมจะพามาดูการปรับปรุงปรับโฉมนะครับสยามสแควร์บริเวณบล็อก A นะครับเป็นที่ตั้งของโรงหนังสกาล่าแล้วก็มีตึกแถวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ผมก็ลงจากรถไฟฟ้า BTS ที่วิ่งมาลงที่สถานีสนามกีฬาตอนนี้ก็ยืนถ่ายอยู่บนสกายวอล์กแยกปทุมวันด้านหน้านี่แหละครับเป็นจุดที่เขามีการปรับปรุงเป็นของเซ็นทรัลนะครับเขาได้สัญญาเช่า30ปีอันนี้ก็เป็นภาพเก่านะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2565นะครับยังมีตึกแถวอยู่เลยนะนะครับมาตอนนี้ตึกแถวก็หายหมดแล้วนะเขารื้ออย่างรวดเร็วเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นภาพปัจจุบันตรงนี้เป็นช่วงสกายวอล์กช่วงทางลงนะครับช่วงทางลงฝั่งสยามสแควร์เมื่อก่อนก็มีตึกแถวนะครับอันนี้เป็นภาพเก่านะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นจุดที่ผมยืนถ่ายอยู่เลยนะครับจะเห็นว่ามีตึกแถวเนี่ยบังแบบนี้เลยเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมานะครับมุมเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นภาพล่าสุดเลยนะครับพื้นที่บริเวณบล็อก A ที่ติดกับหัวมุมแยกปทุมวันก็จะมีถนนพระราม1นะครับตัดกับถนนพญาไทสยามสแควร์หลังเซ็นทรัลเคลียร์พื้นที่รื้อสกาล่าตึกแถวตรงข้ามกับศูนย์การค้า MBK เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดนะครับมหาชนหรือ CPN ผู้ได้รับสิทธิ์เช่าพื้นที่ดิน30ปีจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริเวณบล็อก A เนื้อที่ประมาณ7ไร่นะครับแบ่งเป็นส่วนๆนะสำหรับสยามสแควร์นะครับบล็อก A นี่ก็จะอยู่ติดกับถนนพญาไทตรงหัวมุมแยกปทุมวันนะครับแล้วก็จะเรียงกันไปนะเป็น A B C D นะครับจนไปถึงตรงถนนอังรีดูนังล่าสุดนะครับก็ได้เคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วตอนนี้เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างและโครงการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIAประชาชนที่เดินผ่านนะครับบนสกายวอล์กแยกปทุมวันนะครับหลายคนก็หยุดดูนะเมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นตึกแถวกั้นอยู่นะครับมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นด้านในนะครับก็จะอยู่ริมถนนพญาไทเนี่ยแหละใครที่อยู่บนสกายวอล์กนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นตึกแถวแต่มาวันนี้นะครับก็จะเป็นโล่งๆนะผมก็ยืนถ่ายวิดีโออยู่ก็มีคนนะครับเดินผ่านไปผ่านมาในขณะที่ผมยืนถ่ายวิดีโออยู่ก็มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งมายืนมองผมว่าผมถ่ายอะไรแล้วผมก็หันไปมองเขาเขาก็มองผมต่างคนก็ต่างมองกันหลังจากนี้นะครับทางเซ็นทรัลก็จะพัฒนาเป็นโครงการมิกซ์ยูสก็ประกอบไปด้วยโรงแรมศูนย์การค้าอาคารสำนักงานก็จะเป็นอาคารสูงตั้งแต่20ชั้นขึ้นไปใช้เงินลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาทโดยสร้างเป็นอาคารเดี่ยวด้านล่างนะครับทำเป็นศูนย์การค้าประมาณ 4-5 ชั้นแล้วก็มีออฟฟิศด้านบนก็เป็นโรงแรมระดับ 3-4 ดาวขนาด 200-300 ห้องพร้อมปั้นเป็นแลนด์มาร์คใหม่กลางกรุงที่สามารถดึงดูดนะครับทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติ
เริ่มจะหมดยุคของตึกแถวนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นตึกแถวค้าขายเวลาจะทำอะไรนะครับก็ดัดแปลงเอานะบางทีใช้ตึกแถว2ห้อง3ห้องนะครับข้างในก็ตกแต่งเอาทำเป็นคาเฟ่ทำเป็นผับนะครับเป็นร้านอาหารข้างหน้าก็ประดับไฟติดป้ายนะครับใหญ่ๆโตๆให้ดูเด่นดูสวยงามแต่มองยังไงก็คงยังเป็นโครงสร้างที่เป็นตึกแถวนะครับแต่ปัจจุบันนี่ก็เริ่มจะมีการปรับปรุงหรือว่าทำโครงสร้างสำหรับธุรกิจนั้นเลยนะครับคือไม่เป็นตึกแถวแล้วก็มาดัดแปลงสยามสแควร์เนี่ยก็ถือว่ามีโครงสร้างนะครับแบบตึกแถวเนี่ยมานานมากแล้วนะครับ40-50 ปีสมัยที่วัยรุ่นมาเที่ยวนะครับมาก่อนก็จะมีดันกินโดนัทนะโฮเบอร์เกอร์นะครับมีไม่กี่อย่างนะโรงหนังสยามโรงหนังสกาล่ามาดูหนังฟังเพลงแถวแพลตินัมแถวเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมาก่อนก็เป็นตึกแถวร้านข้าวต้มก็ลื้อกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้สยามสแควร์นะครับก็มีปรับปรุงอยู่หลายจุดนะครับแต่ว่าจุดที่ผู้คนทั่วไปให้ความสนใจก็คือจุดที่เรียกว่าบล็อกเอหัวมุมแยกปทุมวันตรงนี้ก็เป็นสกายวอล์กเชื่อมต่อห้าง ABK ข้ามถนนพญาไทแล้วก็ไปสยามสแควร์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ